สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสกลนครสุภูทุกคนนะครับและก็สมาชิกเพจสกลนครซิตี้นะครับมื้อนี้ก็มาพบพ่อกันไวขึ้นสักหน่อยนะครับเพราะว่าอันมื้อนี้ยังบ่ได้กินข้าวเดี๋ยวสิฟ้าวไลฟ์ฟ้าวเว้าน้ำพี่น้ำน้องแล้วก็สิขอโตไปกินข้าวนะครับและก็มื้อนี้ก็วันศุกร์นะครับเป็นวันที่ละครออนแอร์ต้องขอโตไปเบิ่งละครนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครับแอดมินบ่าวนิกนะครับศิรภพสมผลและแก่เพจสกลนครซิตี้นำด้วยครับเด้อเดี๋ยวมื้อนี้สิมาสรุปข่าวสารเฮาบ่ได้มาพบพ่อกันมื้อนึงนะครับเมื่อวานนี้ผมบ่ได้มาแต่มื้อนี้ผมกลับมาคือเก่าและก็มีเรื่องสิมาเว้าให้ฟังรวมไปถึงมื้อนี้ผมไปเห็นหยังมาแน่มื้อนี้ผมมีความคืบหน้าทางด้านโครงการที่สิอันแจกหน้ากากอนามัยขนาด N95 นะครับไปให้พี่น้องที่เป็นคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลรอบนอกนะครับก็ได้มาบักลายนึงนะครับและก็ตอนนี้ของทุกชิ้นนะครับถูกส่งไปที่สกลนครเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ทีมงานเพจสกลนครซิตี้ที่อยู่สกลนครเพื่อนเอาไปย้ายเอาไปจ่ายและก็แจกจ่ายให้กับพี่กับน้องนะครับตอนนี้เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเบานี้ก่อนนะครับพี่น้องเข้ามาเบิ่งหลายๆนะครับเบิ่งอยู่ทางใดนะครับภาพเสียงชัดเจนดีหรือบ่นะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับมื้อนี้ก็อยู่กับแอดมินบ่าวนิกศิรภพสมผลคือเก่านะครับก็ยังคือฮอดคือเถิงพี่น้องอยู่คือเก่านะครับก็หวังว่าทุกคนก็ยังสบายดีนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจสิมีเจ็บไข้ได้ป่วยกันตามอัตภาพละตามสุขภาพร่างกายของแต่ละคนแต่ว่ายังยืนยันนะครับว่าคนป่วยในจังหวัดสกลนครตอนนี้ยังมีอยู่แค่ผู้เดียวนะครับนั่นก็คือเป็นสาวชาวอำเภอเจริญศิลป์นะครับบ้านดงสง่าเพิ่นก็เป็นมาตั้งแต่อันมีอาการมาตั้งแต่วันที่3แล้วไปรายงานตัวแล้วก็เข้าโรงพยาบาลสกลนครนะครับโรงพยาบาลศูนย์สกลนครไปรักษาตัวกันตั้งแต่วันที่4เมษาแล้วก็วันที่16เนี่ยมีการตรวจเสื้อซ้ําครับอีกเทื่อนึงว่าผลเลือดยังเป็นบวกหรือเป็นลบในการที่ผลเป็นบวกหรือเป็นลบในการที่จะตรวจหาเชื้อโควิด-19 นี่นะครับซึ่งผลก็ออกมาแล้วว่าเพื่อนก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับก็ยังมีเชื้ออยู่แต่ว่าอาการของเพื่อนเนี่ยสาวน้องตาลคนนี้นะครับอายุ21ปีที่เป็นชาวบ้านดงสง่าเพื่อนก็ไข้ขึ้นคือเพื่อนก็คือเก่านะเพื่อนก็ดีขึ้นตลอดเพราะว่ามันบ่มีอาการแทรกซ้อนคือบ่ได้เป็นไข้บ่ได้ปวดหัวโตร้อนหรือว่าบ่ได้หายใจลำบากเป็นหอบต้องเข้า ICU นะครับเพื่อนก็ยังรักษาตัวอยู่ในห้องพิเศษที่จัดมาให้เพิ่นทั้งตึกนั่นนะครับจะมีเพิ่นรักษาตัวอยู่แค่ผู้เดียวซึ่งมีคุณหมอมีทีมพยาบาลนะครับเบิ่งแยงเพิ่นมื้อนี้เปลี่ยนชุดใหม่แล้วนะครับก็คือมีคนดูแลครบ14มื้อแล้วมื้อนี้เป็นชุดที่2นะครับเข้าไปดูแล14มื้ออีกนะครับนั่นก็เป็นทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและก็ต้องขอฝากส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บัดนี้มาเว้าฮอดสถานการณ์ทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้คนติดเชื้อโควิด-19 มันเป็นสถานการณ์ที่กำลังลดลงแล้วนี่ครับพี่น้องกะประมาณ20ไปปลาย30ต้นๆประมาณนี้นะครับมาหลายมือแล้วซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เฮากะอันหยุมเอาไว้อยู่คือเฮากะรุ่นเอาไว้อยู่ว่าขออย่าให้ขึ้นสูงกว่านี้แต่ให้พี่น้องอดทนอดใจเอาด้วยพี่น้องด้วยว่าตอนนี้นี่คนที่บางคนก็เริ่มสิทนบ่ไหวแล้วกักตัวมาหลายมือแล้วทนบ่ไหวแล้วอย่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่าไปเฮ็ดงานแล้วให้ทนต่อไปอีกสักก่อนนะครับเพราะว่าหากเฮาทนบ่ไหวเฮาฝ่าฝืนคำสั่งเพิ่นไปเฮ็ดงานและก็บ่ป้องกันเนี่ยคันคนมาติดกลับมาอีกนะครับยอดเป็นร้อยเป็น200ขึ้นมาแต่ละมื้อนี่มันก็ต้องมีมาตรการที่มาคุมเข็มเฮาขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วเฮาอยากให้มันเซาไวๆเฝ้าอยู่เฮือนอยู่แต่เฮือนบ่ต้องออกไปไสบ่ต้องลื้นความเพิ่นนะครับให้โลกอันนี้มันหายไปไวๆเฮาจังได้กลับไปอันปฏิบัติโตและแกกลับไปใช้ชีวิตอย่างเก่าได้อย่างไวนะครับตอนนี้ไผกำลังรับชมอยู่ชมจากทางใดนะครับติดตามและแกทักทายกันมานะครับสวัสดี380กว่าคนตอนใดครบ800เอ้าผมสิว่าอันนี้เรื่องหน้ากากอนามัยสู่ฟังแต่ก่อนหน้านี้นะครับนี่มีอ้ายผมนะครับจักคุณอ้ายจักเอื้อยละเพิ่นส่งนี่นะครับเป็นหน้ากากอนามัยนะครับจากบ้านนางงามคุณเขตสกลนครพูดนะปกตินี่เพิ่นก็เป็นร้านเช่าชุดนะครับตอนนี้ก็บ่มีลูกค้าเพราะว่าจัดงานหยังก็บ่ได้ส่งนางงามประกวดก็บ่ได้เพิ่นก็เลยเฮ็ดหน้ากากขายแล้วเพิ่นก็ส่งมาให้ผมอันเบิ่งนะครับนี่ส่งมาแล้วนะครับงามเด้พี่น้องเอ้ยเบิ่งดูนี่นี่
ลายกระสวยนะครับหน้ากากผ้าย้อมครามเออส่งมาให้แอดมิน3อันคุณนะเนี่ยก็มีสีแบบนี้นะครับมีสีเทานะครับแล้วก็มีสีเป็นครามแนวนี้นะครับงามนะครับคันไผอยากได้ติดต่อไปเลยที่ Facebook บ้านนางงามคุณเขตสกลนครนะครับอันละ200บาทเอ้าโฆษณาให้เพื่อนซะก่อนนะครับอ้ายผมนะครับคักครับเพื่อนยิบกับคักได้นี่มีฮอตโลโก้เบิ่งด้วยนี่เออมีโลโก้มีเบอร์โทรพร้อมนะครับ0856475847เอ้าใครอยากได้โทรไปขอโทรไปสั่งนำเพื่อนนะครับ0856475847นี่เป็นหน้ากากผ่าย่อมครามและก็สามารถใส่กรองเพิ่มได้อีกนะครับเอาพอแล้ววันนี้มาว่าฮอตเรื่องเกี่ยวกับการเห็ดอันเขาเอิ้นว่าอย่างล่ะผมบริจาคหน้ากากอนามัย N95 นะครับซึ่งตอนนี้นี่เป็นโครงการที่เฮาเริ่มรับบริจาคตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาเพจสกลนครซิตี้รวบรวมเงินได้เป็นแสนครับพี่น้องขอบคุณอะไรครับพี่น้องชาวสกลนครและก็สมาชิกเพจสกลนครซิตี้ส่งเงินมาให้ในบัญชีแอดมินเป็นแสนซึ่งผมก็เห็นรายการทุกอย่างเอาไว้แล้วแหละว่ารับมาเท่าไหร่ไผโอนมาให้เท่าไหร่ตอนนี้5-600รายการที่โอนเข้ามานะครับแล้วตอนนี้ผมมีการเอาไปจัดซื้อหน้ากากอนามัยได้ทั้งเบิดที่เพจสกลนครซิตี้จัดหามานะครับคือ N95 แบบคล้องหูนี่หามาได้ 1,500 ชิ้นแล้วก็มีแบบที่เป็นคล้องหัวอีกประมาณ200ชิ้นนะครับผมจะไล่มาเรียบร้อยแล้วเสียให้ที่ไหนบ้างแบบคล้องหัวนี่ผมเสียเอาบริจาคให้กับห้องผ่าตัดโดยเฉพาะนะครับส่วนเป็น N95 ธรรมดาผมเสียเอาบริจาคให้กลุ่มตึกต่างๆนะครับห้องต่างๆที่ปฏิบัติงานแพทย์พยาบาลรวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอำเภอต่างๆนะครับครบทั้ง18อำเภอนะครับผมให้อย่างต่ำอำเภอละ50อันนะครับผมสิส่งไปให้ตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปนี่เริ่มทยอยจัดส่งแล้วนะครับซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่จัดส่งมาเป็นเงินของพี่น้องบ่แม่นเงินของแอดมินนิกหรือแอดมินคนใดในเพจสกลนครซิตี้จักคนนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆและถามว่าเป็นหยังต้องส่งให้กับหมอกับพยาบาลก็เนื่องจากหมอกับพยาบาลเพิ่นเป็นด่านแรกนะครับที่เป็นคนคัดกรองผู้ป่วยบ่ว่าสิเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆประจำอำเภอหรือว่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆที่เพิ่นคัดกรองนะครับเป็นโรงพยาบาลแบบไส้แดนนะพี่น้องพวกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอันนั้นมันก็อันตรายคือกันเฮาบ่ฮู้ว่าไผสิติดเสื้อแน่แต่ตอนนี้นี่หน้ากากที่มีไส้มีจำนวนจำกัดเฮาก็เลยสิเอาไปตื่มให้เพิ่นเป็นการที่เพิ่มจำนวนหน้ากากอนามัยในสต็อกเพิ่นเอามีไว้ใส่เหลือๆนะครับมีเหลือดีกว่าบ่มีเอาไว้ใส่นะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนส่วนพี่น้องไทยสกลนครนะครับที่อยากได้หน้ากากอนามัยนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆองค์กรบอกว่าจะเป็นเทศบาลตำบลทุกๆตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุกๆตำบลในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับและก็ประชาชนที่มีจิตศรัทธาตอนนี้เพิ่นรวมเงินกันครับพี่น้องรวมเงินกันเปิดบัญชีนึงขึ้นมาแล้วก็เป็นบัญชีที่เพิ่นเอาไปจ้างพี่น้องที่เป็นวิสาหกิจชุมชนตัดหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกๆคนในจังหวัดสกลนครที่ไปลงทะเบียนผมติดลิงก์นะครับเอาไว้ที่หน้าเพจสกลนครซิตี้เอาไว้แล้วนะครับไปลงทะเบียนรับหน้ากากผ้าได้นะครับคนละ2ชิ้นนะครับก็สามารถลงให้พ่อให้แม่อย่างได้นั่นแหละทุกคนจะได้คนละ2ชิ้นนะครับไปลงทะเบียนได้เลยในเวลาราชการเท่านั้นคือเวลาประมาณ 8:00 นะครับพอ 4:00 แรงนะครับไปลงทะเบียนเลยได้รับหน้ากากผ้าฟรีซึ่งกับเป็นการเริ่มต้นโครงการที่ทางอบจ.องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นและกับทางราชการในจังหวัดสกลนครเนี่ยเพิ่นสิตั้งโครงการมาว่าสกลนครสวมหน้ากากอนามัย 100% นะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการที่สิปฏิบัติโตในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 อันนี้นะครับแล้วก็ให้พี่น้องไทยสกลนครมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขผู้สุขคนก็สามารถไปลงทะเบียนได้ผมติดลิงก์ติดลิงก์เอาไว้แล้วที่หน้าเพจสกลนครซิตี้นะครับสำหรับไผเข้ามานะครับก็สามารถที่สิกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินได้สำหรับคนที่ถามเขามาว่าบริจาคเงินร่วมกับเพจสกลนครซิตี้เพื่อ นำไปซื้อหน้ากากอนามัยยังรับอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็ยังรับอยู่เรื่อยๆนะครับล็อตแรกล็อต2ล็อต3ผมสั่งมาแล้ว3ล็อตใช้เงินไปแสนกว่าบาทเหลือเงินอยู่ในบัญชีนี่ประมาณ500กว่าบาทก็ยังจ่งบัญชีเอาอันนี้เอาไว้อยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากโควิด-19มันยังบ่เบิดไปจากจังหวัดสกลนครโควิด-19มันยังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทย
ห้าวกับสิงโฮมเงินเอาไว้ครับมื้อนึงกับมีคนโอนเข้ามาหน่อยมาหลายก็แล้วแต่ว่าเฮามีเงินเท่าใดเฮาสามารถซื้อตื่มได้เท่าใดเฮากับสิซื้อเป็นล็อตๆๆไปเพราะฉะนั้นแล้วผมติดป้ายเอาไว้นะครับว่าสามารถโอนเงินมาให้แอดมินได้ที่นายเพจสกลนครซิตี้เนี่ยแอดมินกับอันมีรายละเอียดเอาไว้อยู่นะครับว่าเข้าบัญชีใดนะครับไปเบิ่งได้ที่อันหน้าเพจสกลนครซิตี้เด้อครับเด้อแอดนิคะอยากเอาข้าวเหนียวไก่ทอดไปแจกโรงพยาบาลที่ไหนได้โรงพยาบาลเมืองเขาให้ไปแจกไหมคือจริงๆนะครับถ้าเป็นคนอยู่ต่างอำเภอเอาไปแจกตามโรงพยาบาลตำบลหรืออำเภอต่างๆได้เลยบ่จำเป็นต้องเอามาที่โรงพยาบาลอำเภอเมืองอย่างเดียวแต่ถามว่าโรงพยาบาลอำเภอเมืองหรือโรงพยาบาลศูนย์ของเฮายังรับบริจาคหรือเปล่ายังรับบริจาคนะครับซึ่งจะสามารถซื้อน้ำนะครับซื้อกับข้าวเอาไปฝากไปต้อนเพิ่นได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคันเฮามีหมู่เฮามีคอนเนคชั่นนะครับคนรู้จักที่เพิ่นเห็นงานอยู่ในโรงพยาบาลตามตึกต่างๆตามหน่วยงานต่างๆเฮาสามารถติดต่อเพิ่นโดยตรงได้เอาไปแจกจ่ายถึงตึกได้เลยนะครับเพราะว่าคันผ่านส่วนกลางเนี่ยโรงพยาบาลศูนย์สกลนครโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากแต่ว่าคนเอาของไปบริจาค กันหลายมือนึงเพื่อนจะหลายเอาไปให้แต่ละตึกเนี่ยบ่ทั่วถึงผมว่าตรงนี้เลยนะครับแต่ละตึกได้ของบริจาคบ่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นแล้วไผที่เอาของไปบริจาคที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครเอาไปบริจาคได้ตามตึกต่างๆได้เลยนะครับมีหลายตึกนะครับหรือติดต่อพี่น้องเฮาญาติเฮาหมู่เฮาที่เฮาฮู้จักเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลตามตึกต่างๆได้เลยนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณพี่น้อง265คนนะครับที่กำลังรับชมเพจสกลนครซิตี้อยู่ตอนนี้ไผฮาก็เข้ามาชมฟังตอนต้นบ่ทันกดแชร์เอาไว้ครับแล้วจังเข้ามาฟังใหม่ว่าแอดมินเอาหยังมาเว้าให้ฟังแน่ยังยืนยันนะครับตอนนี้จังหวัดสกลนครมีผู้ป่วยอยู่แค่เพียงรายเดียวนะครับหลังจาก2มื้อที่แล้วนี่แอดมินแชร์ข่าวมาว่าสกลนครมีผู้ติดเชื้อ1รายแต่วันที่16เมษายนจะทำการตรวจเชื้อซ้ำนะครับถ้าพบว่าเป็นลบเกิน2ครั้งจะถือว่าผู้ป่วยหายแล้วแล้วก็ส่งกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็จะเป็นผู้ป่วยรายแรกแล้วก็รายเดียวในสกลนครที่ติดเชื้อโควิด-19 และก็หายแล้วในจังหวัดสกลนครแต่เอาไปเอามาเพื่อนไปตรวจแล้วสรุปยังบวกอยู่นะครับผลยังเป็นบวกนะครับยังบ่หายเพื่อนก็ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครคือเก่านะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแค่ผู้เดียวเด้อผู้ป่วยไทยบ้านดงสง่าไทยอำเภอวาริชภูมิเอ้ยไทยอำเภอเจริญศิลป์วาริชภูมิพันนาสบายใจได้ครับทุกๆคนทุกๆพื้นที่ในจังหวัดสกลนครเป็นหมู่บ้านปลอดโควิดยกเว้นที่โรงพยาบาลศูนย์ที่เดียวนะครับที่มีคนไข้1คนเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนสบายใจพ่อแม่พี่น้องเพื่อนครอบครัวเพื่อนตรวจเชื้อซ้ํา2รอบแล้วบ่มีไผเป็นไข้บ่มีไผได้รับเชื้อโควิด-19 อันนี้ให้สบายใจได้แล้วก็บ่ต้องไปรังเกียจเหยียดชันกันนะครับพี่น้องไทยเฮาทุกคนบ่ได้มีไผอยากสิเป็นนะครับสรุปแล้วนี่เพื่อนเป็นเพื่อนก็ไปรักษาแล้วเพื่อนก็บ่ได้ปล่อยให้เจ้าของไปแพร่เชื้อให้กับผู้ใดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากสิมาบอกมากล่าวพี่บอกกล่าวน้องนะครับรวมกันอยู่ที่เดียวไม่ทั่วถึงมันต้องช่วยกันกระจายใช่แล้วครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าไผอยากสิเอาของไปบริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมันบ่จำเป็นต้องเอามาที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครพี่น้องอยู่วาริชเอาไปส่งให้โรงพยาบาลวาริชหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามตำบลต่างๆในอำเภอวาริชพี่น้องอยู่ทางสว่างแดนดินก็เอาไปให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินหรือตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆที่อำเภอสว่างแดนดินหรือเอาไปให้พี่น้องที่เพิ่นเป็นด่านตรวจอยู่ตามจุดต่างๆทั่วทั้งจังหวัดสกลนครที่จะเป็นอสมอยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับอยู่เป็นอพ.ปร.อยู่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนอยู่นะครับเพื่อนก็เหตุงานอยู่ตลอดเอาไปฝากไปต้อนเพื่อนได้ครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับมื้อนี้มาไวมื้อนี้มาไวด้วยครับ2ทุ่มกว่าๆก็มาแล้วเพราะว่ามื้อนี้ผมสิเฝ้าไปเบิ่งละครนะครับละครผมสุกเสาร์อาทิตย์มานะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วล่ะภายที่เบิ่งทีวีอยู่กดช่อง3เอาไว้ด้วยพี่น้องช่อง3เบิ่งให้กำลังใจผมแน่นะครับปกตินี่ผมสิมาเว้ากันตอน3ทุ่มนะครับแต่วันมื้อนี้นี่ขอมาเว้าไวๆแน่นะครับถามมาบางคนก็ถามมาว่าบ่าวนิกเอ้ยโรงพยาบาลที่บ่าวนิกอันส่งหน้ากากอนามัยไปให้เนี่ยมีอยู่ที่ใดแน่นะครับผมก็บอกไว้เลยว่าผมส่งให้โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสกลนครครบทุกที่นะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของทุกที่คันที่ใดอยากได้นะครับให้ส่งข้อความมาหาที่กล่องข้อความของเพจสกลนครซิตี้คันมันมีพอผมสิส่งไปให้พี่น้องนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่โร
รงพยาบาลใหญ่ประจำอำเภอผมส่งให้ค่อนข้างสิทั่วถึงแล้วนะครับก็ให้ถ่ายเอาเด้อครับเด้อกะสิติดป้ายและกะเขียนรายละเอียดไปให้ว่าอันนี้เป็นของบริจาคมาจากเพจสกลนครซิตี้นะครับก็หวังว่าสิได้ซ้อยเหลือพี่น้องแพทย์พยาบาลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เพิ่นปฏิบัติงานอยู่ก็ให้ได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันที่ได้มาตรฐานแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่นสิใส่นะครับเพราะว่าฮู้ว่าตอนนี้ก็บ่พอสกลนครซิตี้ก็มีปัญญาเฮ็ดอยู่แค่สกลนครครับพี่น้องไทยสกลนครสมาชิกเพจชาวสกลนครส่งเงินเข้ามาเฮาก็ดูแลโรงพยาบาลและก็คุณหมอพยาบาลในจังหวัดสกลนครเฮานะครับก็มีพี่น้องจากต่างจังหวัดเพิ่นก็ขอมาคือกันแต่ว่าขออนุญาตนะครับดูแลพี่น้องไทยสกลนครซะก่อนคันเฮาเหลืออีหลีนะครับเฮาจังสิพิจารณาในการแจกจ่ายไปยังพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากเขตจังหวัดสกลนครแต่ขอให้เป็นสกลนครซะก่อนนะครับภูเก็ตชัดเจนครับสวัสดีครับเอาสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เขามาส่งเขามาเบิ่งผมก็ดีใจพี่น้องเขามาเบิ่งหลายในแต่ละมื้อนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมแน่เด้อนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับใครมีเรื่องอย่างอยากสิถามนะครับถามกันเข้ามาเลยตอนนี้ผมอันว่างแล้วนะครับสวัสดีครับน้องเมสาวเมสุภัตตานี่พี่น้องคนคอมเมนต์เอาไว้นี่เป็นรูปปบมือนี่เพิ่นเป็นนักร้องนะปกตินี่ไปออกงานเลยก็รับงานเป็นนักร้องร้องพงร้องเพลงนะครับหมอหลอกหมอลำไปกับวงหมอลำซิ่งก็มีใครอยากติดต่องานติดต่อเพิ่นได้เลยนะครับเห็ดกับเถ่ากับแซบนะครับแฟนกับบ่มีผู้บ่าวก็ยังบ่มีจีบเอาเพิ่นแน่นะครับเห็ดตำบักหุ่งขายพร้อมอยู่พนแก้วนะครับไปอุดหนุนเพิ่นได้นะครับสวัสดีครับได้เป็นส่วนน้อยๆความรักที่ยิ่งใหญ่ช่วยกันขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีคุณอัมพาพรนะครับสวัสดีค่ะโรงพยาบาลวานอนก็ได้อยู่ป่ะครับโรงพยาบาลวานอนได้แน่นอนนะครับจะส่งไปนะครับเดี๋ยวถ่ายเอานะครับบ่นานนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเฮาบ่ต้องถ่ายโดนแล้วเฮาสามารถส่งผ่านไปรษณีย์ได้เลยแล้วไปรษณีย์เนี่ยเพิ่นส่งให้ฟรีพร้อมนะครับต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยนะครับที่จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปให้ตามโรงพยาบาลต่างฟรีนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีคุณเรนเรนนะครับรอมากครับขอบคุณครับคุณหมวยเล็กนะครับสวัสดีจ่าบ่าวนิกสวัสดีครับคุณทับทิมสวีเดนชัดเจนครับสวัสดีชาวสวีเดนนะครับคุณสุธาทิพย์นวนครชัดเจนจ้าคุณอนุพงศ์บอกว่าไอ้นิกครับสงกรานต์ซิได้เล่นบ่ครับปีนี้มันไกลมาแล้วสงกรานต์บ่ต้องเล่นนะครับปีนี้แฮะทั้งปีบ่ต้องเล่นเลยนะครับก็เป็นการละเว้นนะครับโซเชียลดิสแทนซ์นะครับงดเล่นก่อนปีหนึ่งเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะครับปีหน้านี่ให้มันหายให้มันวิตจากโควิดนี่ซะก่อนอยากเล่นเท่าไรเล่นโลดมานี่ผมก็สิไปนำปะแป้งผมเอาในเด้อนะครับสวัสดีคุณจงจิตนะครับอ้าวแต่ปักหุ่งพนักแก้วอยู่ทางใดครับบ้านพี่เลยทักไปถามเพื่อนได้นะครับสาวมีนะครับสุภัตรานะครับทักไปถามเพื่อนเลยนะครับคุณรุ่งนภาบอกว่าไปเบิ่งละครก่อนเด้อบ่าวนิกเอาเบิ่งเผื่อผมแน่เด้อครับเด้อคุณกุ้งเปรี้ยวบอกว่าทักทายจ้าบ่าวนิกสกลนครร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณหลายๆนะครับตอนนี้สกลนครเป็นแนวไหนแดนะครับว่าหลายพื้นที่กับฝนตกในมื้อนี้ก็เป็นตาไคนะเป็นตาดีใจให้กับพี่น้องไทยเกษตรกรเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดนาสิได้มีน้ำเอาไว้หดน้ำกอกไม้พร้อมนะครับทางบ้านผมนี่บ้านพลงามแม่ผมก็โทรศัพท์มาบอกส่งไลน์มาบอกว่าโอ้ยมื้อนี้ฝนตกเบิดมื้อลมก็บ่มีนะครับอยู่บ้านพลงามบ้านพลงามนะครับอำเภอเมืองก็ได้นำเอาใส่ท่งใส่บ่อป่าอยู่ในไร่ในสวนผมอยู่นะครับก็มีแหงนะครับขอให้ตกมาหลายๆนะครับตกมาโลดนะครับปีนี้มันแรงนะครับตกมาหลายๆโลดนะครับสวัสดีครับคุณธนการบอกว่าบ่าวนิกแสดงละครเรื่องฟากฟ้าคีรีดาวบ่ครับแม่นครับเล่นน้ำเพิ่นอยู่นะครับอยู่ในร้านอาหารนะครับจะถ่าจอบเบิ่งนะครับสวัสดีจ้าบ่าวเจิดนี่ดิเพิ่นเบิ่งนี่ดิเพิ่นกะฮู้ว่าเฮาซื้อบ่าวเจิดนะครับสวัสดีคุณเทียร่าราณีเอาหมูผมตัวนี้ลูก2คุณแม่ครับสวัสดีเพื่อนรอตลอดการเว้าม้วนชัดเจนขอบคุณหลายๆนะครับที่ทักทายกันเข้ามาคุณเจ๊ใหญ่นะครับชมอยู่ชลบุรีชัดเจนมากนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเอาไผอยากสิถามอย่างถามมานะครับถามมาเด้อไผบ่ถามอย่างบ่คุยนําผมก็สิไปแล้วนะครับสิไปเบิ่งละครไปต้มมาม่ากินก่อนพี่น้องเอ้ยเบิดมือจักสิกินหยังขึ้นหยังก็บ่ออกนะครับเป็นโรคเบื่ออาหารอยู่กรุงเทพฯกรุงไทยมันบ่ได้มีของกินหลายคือบ้านเฮาอยากสิกินหยังได้กินแต่มาม่าปลากระป๋องทอดไข่กินนะครับกินหยังก็บ่แซ่บบ่คือบ้านเฮาเนาะแกงหน่อไม้แกงอ่อมจุบหงจุบหอยพุ่นน่ะโอ้ยแซ่บแท้ๆพยายามส่งเนี่ยกินมาเด้อครับส่งมาให้ได้นะครับบ่าวนิกนะครับ70 91เอ้ย 97/71 นะครับถนนสามวาตำบล
คลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับ10510 สวัสดีนะครับฝนตกแรงเลยจ้าในเมืองเอาเมนบอกครับเอาดีๆจะได้สำระล้างเชื้อโรคไปนำเนาะคุณสมศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับไทยนาลายม่วงลายนะครับอ๋อสวัสดีพี่น้องไทยนาลายม่วงลายนะครับม่วงลายโคกกองนะครับสวัสดีพี่น้องทางนั้นเนี่ยเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมมีเวลาสิไปเยี่ยมไปยามนะครับบ่าวนิกศิรภพนะครับคุณจตุรงค์บอกว่าหลังวันที่30สายการบินสิเปิดครับตอนนี้อยู่มาเลย์อันถ้าเป็นสายการบินในระหว่างประเทศนี่เฮาก็ต้องทาเบิ่งว่าแต่ละสายการบินมีสิมีสายการบินอย่างเปิดแน่นะครับแต่ก็ให้เบิ่งว่าประเทศไทยมันสิยุดเคอร์ฟิวหรือบ่นะครับก็ต้องเบิ่งสถานการณ์ไปนะครับคันมีอันคนติดเชื้อลดหน่อยลงบ่เพิ่มขึ้นเป็น100เป็น200อีกนะครับเพิ่นก็อาจสิลดหย่อนมาตรการบางอย่างให้สามารถเดินทางได้แต่ว่าตอนนี้นี่ยังปิดอยู่นะครับยังบินบ่ได้นะครับคุณชวีวันบอกว่าเชียงใหม่ชัดเจนนะครับคุณกลิ่นแก้วบอกว่าส่งที่อยู่มาแม่ปากหม้อซื้อแล้วน้องเนมเองน้องเนม97/71โครงการ RNP Place นะครับถนนสามวาแขวงบึงกลุ่มเขตคันนายาวเขตคลองสามวาแขวงบึงกลุ่มนะครับ1กรุงเทพมหานคร10510นะครับส่งมาโลดนะครับคุณเฉลิมพลบอกว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับเพลงอย่างนี้บัดนี้คุณจงจิตบอกว่าเอ้าอยู่คลองสามวาใกล้กับรามอินทานะว่ามินบ้านพี่เลยนะครับเอ้าว่างๆก็มาหากันนะครับวันนี้ขับรถผ่านนะว่ามินอยู่เหมือนกันวันนี้สวัสดีคุณเกศมณีนะครับสวัสดีครับคุณทักษิณวาริชภูมิครับสวัสดีครับบ่าวนิกอยู่บ้านใดครับเป็นคนไทยในเมืองนะครับอำเภอเมืองสกลนครบ้านอยู่ในเมืองในเขตเทศบาลนะครับตอนนี้ย้ายออกมาอยู่ทางบ้านโพนงามนะครับตำบลอันยิ้วดอนนะครับออกมาจากในเมืองมันหลดหลายโพดนะครับและกับคุณพ่อเป็นคนพังโคนนะครับบ้านฝั่งแดงนะครับคุณอมรรัตน์บอกว่ามากินปลาอยู่อากาศอํานวยนะจ๊ะไปนะครับพี่น้องผมไปอากาศคู่ปีเด้องานไหลเรือไฟนี่เอิ้นอ่ะผมในเด้อเทื่อแหน่นะครับบ่าวนิกส่งแมสผ้าร่วมด้วยได้เปล่าจ๊ะจากบ้านไทยธรรมชาติส่งมาได้นะครับจริงๆแล้วคนที่อยากเห็นแมสผ้านะครับส่งสมทบทุนกับทางจังหวัดเพิ่นก็สามารถส่งไปได้เลยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครหรือว่าเอาไปที่สำนักงานจังหวัดสกลนครได้เลยครับเขียนแค่นั้นแหละนะครับในจ่าหน้านะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47000ส่งทางไปรษณีย์ได้เลยนะครับสวัสดีคุณกุ้งนางบอกว่าวาริชภูมิฝนตกเด้อเอ้าชุ่มเย็นชุ่มเย็นครับไก่ฮอดยามอันไหวเจ้าพ่อมเหสักรักเมืองวาริชนะครับพี่นิกน้องเนมจดไม่ทันบ่ทันกะแล้วจังเปิดเบิ่งยอดหลังนะครับพี่น้องเพิ่นสิรำคาญ นะครับคุณชลันดาบอกว่าทุ่งสงนครศรีธรรมราชชัดเจนนะครับคุณอาฟ้าบอกว่าจอมแจ้งคนนาแก้วนะครับพี่น้องไทยจอมแจ้งนี่ก็ว่าวย่อคือกันเด้เนาะแม่นบอกคนนาแก้วนี่ก็ไทยย่อนะครับสวัสดีนะครับคุณชื่อจ๋านะเออบอกว่าหน้าสิเป็นมาม่าได้มั้ยไอ้นิกบ่ได้ต่างกันเนี่ยก่อนหน้าสิเป็นมาม่าสีผมก็เป็นมาม่าละตอนนี้นะครับกินผมไปพังๆซะก่อนนะครับสวัสดีคุณฟุจิราภานะครับบ่าวนิกสกลคนโกสวัสดีนะครับบ่ถึกแล้วได้อยู่ไอ้นิกเป็นลงๆเนาะบ่ได้อ่านก็เป็นเอานี้แหละครับมาคลอง2เอ้ยสิแกงไวให้กินแม่นอยู่บ่ครับผมไปอลีได้ผมแกงเอาไว้รถมืออื่นนี่ส่งที่อยู่มาผมสิขับรถไปหารถอยู่คลอง2นะครับอยากกินแห้งอีหลีนะครับคุณเล็กใส่ชิวบอกว่าถ้าเกิดกลับบ้านเจ้าหน้าที่สิกักตัวผมอยู่ใส่ครับกักตัวอยู่เฮือนเจ้าของครับก็ไปจะใส่ก็แล้วแต่นะครับก็ต้องไปกักตัวอยู่ที่เฮือนเฮาก็บ่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวน้ําไผอันแยกใช้ของใช้ส่วนตัวนะครับบ่ใส่กับผู้อื่นห้องน้ําก็ให้แยกกับผู้อื่นนะครับคันบ่มีก็บ่ต้องอาบ14มื้อเอาทนได้บ่ทนบ่ได้ก็อยู่ที่เดิมบ่ต้องกลับสกลนครนะครับสวัสดีนะครับคุณทีตี้นะครับบอกว่ามาเลเซียชัดเจนโอ้พี่น้องอยู่มาเลเซียนี่ก็หลายนะครับตอนนี้มาเลเซียก็ปิดประเทศแล้วก็บินกลับมาบ่ได้นะครับคุณเบนจมาศบอกว่าคุณพ่อเบานิกเป็นสสแม่นบ่ครับอันเป็นแต่ผู้สมัครซื้อครับยังบ่ทันได้เป็นสสนะเพิ่นจักเถื่อนะครับคุณปริศนาพิศานะครับบอกว่าตอนนี้อำเภอโคกศรีสุพรรณฝนตกโปรยๆคักแท้นะครับโอ้เป็นตาอันอากาศดีเนาะแถวบ้านเฮาป้าน้องเนมก็อยู่จอมแจ้งอากาศดีนะพี่นิกอยู่ติดหนองหารเมนเนาะอยู่จอมแจ้งนี่เพื่อนกับเป็นทั้งไทยพุทธเลยกับไทยคริสต์นะครับมีโบสถ์บ้านจอมแจ้งนี่งามๆเคยเห็นแต่ตอนไปขับเรือแอมหนองหารนะครับ
โบสถ์บ้านจอมแจ้งงามแท้ยังบ่เคยไปทางเบิกทางบกเลยนะครับเดี๋ยวคันมีโอกาสสิเข้าไปทักทายพี่น้องเพิ่นอยู่ทางบ้านจอมแจ้งนะครับคุณรุจิราภาบอกว่าสกลนครฝนตกตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนฮอดเดี๋ยวนี้ก็ยังตกอยู่เอาใครแน่ครับจะสิได้มีหนอกมีน้ำเข้านาเข้าให้เข้าสวนเข้าอันบ่อปลาผมนะครับบ่าวนิกยังบ่ได้กลับบ่จ๋ายังบ่ได้กลับนะครับคันผมกลับบ้านเจ้าหน้าที่สิกักโตเฮาอยู่ในเฮือนเฮานี่แหละครับพี่น้องก็อยู่มันบ่มีสถานที่ให้แยกกักโตนะครับก็อยู่แต่ในเฮือนไปนะครับคุณจรินทร์ทิพย์สุภรังสีสวัสดีครับสบายดีนะครับคุณเมรีขี้เมาสวัสดีครับโอ้ยไปตาอีดูคุณเมรีขี้เมาช่วงนี้เพิ่นเมาบ่ได้ดิโอ้ถืออันห้ามใครเล่าเนาะอดเอาเด้ออีล่าเด้อนะครับคุณกลิ่นแก้วน้องเนมคิดถึงพี่นิกเขาคิดถึงก็มาหาสิส่งของกินมาให้ด้วยนะครับของกินนี่ยินดีรับบริจาคนะครับใครที่มีอะไรอยากจะบริจาคแอดมินนะครับติดต่อได้เลยนะครับยกเว้นเงินสดเงินสดนี้ส่งให้กับทางแอดมินเอาไว้ซื้อหน้ากากอนามัยอย่างเดียวส่วนสิ่งของนะครับยังรับบริจาคนะครับบ่ได้เอาไผให้ไผดอกเอาให้ผมนี่สวัสดีทุกคนนะครับคุณทีตี้บอกว่าขอบคุณเพจนะครับที่ทำให้ขายหายคิดถึงบ้านนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีมากๆนะครับกำลังดูละครเบ่านิกอยู่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับอยู่แท้แร่จ้าอยากกลับบ้านแล้วเอาอดเอาซะก่อนผมลาพี่น้องไปซ้ำนี้แหละครับก็มีเรื่องที่สีมาแจ้งมาว่ามาจากการซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวมืออื่นเขาจังสิกลับมาพ่อกันใหม่บ่อสองทุ่มกับสามทุ่มนี่แหละครับติดตามเพจสกลนครซิตี้เอาไว้ให้ดีแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนี่ยว่าสกลนครซิตี้ไลฟ์สดแล้วให้มันแจ้งเตือนนะครับจังสิได้มาพบพ่อกับบ่าวนิกได้ทันเวลานะครับสำหรับมื้อนี้บ่าวนิกแอดมินศิรภพสมผลนะครับและทีมแอดมินสกลนครซิตี้สุภูทุกคนต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวมื้ออื่นตั้งแต่มื้ออื่นนี่เฮาสิเริ่มแพ็คของสำหรับแจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่างๆได้ที่หน้าเพจสกลนครซิตี้นะครับขอบคุณเงินเป็นแสนที่บริจาคมาให้กับเพจสกลนครซิตี้นะครับแล้วก็ใครอยากบริจาคตื่มก็ได้คือกันมื้อนี้เบานิกนะครับอำลาจากพี่น้องไปก่อนอย่าลืมกดช่อง3นะครับติดตามเบิ่งฟากฟ้าคีรีดาวให้กำลังใจเบาเจิดเด้อใครอยากติดตามผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะครับติดตามได้ที่ Instagram nikki_sirapop นะครับ nikky_sirapob มื้อนี้เบานิกกับสกลนครซิตี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ